ย้อนรอยการลุกลานของปลาคราบเอเชียเอเลียนสปีชีส์ที่ยังคงไม่สามารถถูกกำจัดได้อย่างหมดสิน้นและเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศในสหรัฐมากกว่า20ปีปลาคราบเอเชียหรือปลาคราบธรรมดาซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเช่นในจีนและรัสเซียได้ถูกนำเข้ามาในอเมริกาเหนือช่วงทศวรรษ1960-1970เพื่อควบคุมพืชน้ำที่เป็นอันตรายหรือหอยทาก และถูกใช้เพื่อกําจัดสิ่งมีชีวิตอันไม่พึงประสงค์ในหนองน้ําบ่อเลี้ยงปลาและทะเลสาบขนาดเล็กต่างๆรวมถึงนํามาเลี้ยงเพื่อบริโภคแต่ต่อมาภัยพิบัติน้ําท่วมและพฤติกรรมการทิ้งเหยื่อลงแหล่งน้ําของนักตกปลาได้ทําให้ปลาสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและเข้ายึดครองเครือข่ายแม่น้ำมิสซิสซิปปีในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐเป็นถิ่นฐานใหม่ของพวกมัน โดยสายพันธุ์ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศมากที่สุดคือ Big h e ฮด a าร์หรือปลาหัวโตและ s ิ l v e r c a r ร์หรือปลาเกตเงินปลาสองสายพันธุ์นี้ไม่อยู่ในช่วงโตเต็มวัยสามารถกินอาหารได้ถึง40%ของน้ำหนักตัวและสามารถแย่งชิงแหล่งอาหารรวมถึงถิ่นที่อยู่ของสัตว์น้ำสายพันธุ์อื่นได้แทบทุกชนิดบวกกับความสามารถในการขยายพันธุ์อันรวดเร็วของมันโดยถ้าหากสภาพแวดล้อมเป็นใจการฟักไข่ จะใช้เวลาเพียง24-72ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่ตัวเมียวางไข่ความพยายามยับยั้งการแพร่พันธุ์ของปลาคร์ฟเอเชียดำเนินมาเป็นเวลากว่า20ปีจนถึงปัจจุบันโดยโจทย์หลักคือป้องกันไม่ให้พวกมันขยายอาณานิคมจากแม่น้ำบิสซิสซิปปีเข้าสู่เกรตเลคกลุ่มของทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีชายฝั่งติดกับ8รัฐของสหรัฐและ2แคว้นของแคนาดา หากพวกมันเข้ามาสู่เกตเล็กได้มันจะสร้างความเสียหายต่อการทำประมงในพื้นที่นี้ที่มีมูลค่ามากกว่า7 0 0 0ล้านดอลลาร์และเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชากร35ล้านคนโดยความพยายามยับยัง้งมีตั้งแต่การสร้างกำแพงไฟฟ้าการใช้ยาพิษปลาการหว่านแหจับรวมถึงแผนที่จะตัดขาดแม่น้ำบิสซิปปีและเกตเลกออกจากกันในทางกายภาพซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีและใช้งบประมาณมหาศาล นอกจากความพยายามโดยภาครัฐแล้วในส่วนของประชาชนเองก็มีการให้คำแนะนำหรือคำเตือนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเอเลียนสปีชีชนิดนี้ด้วยเช่นห้ามประชาชนเลี้ยงปลาชนิดนี้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามถ้าคุณจับมันได้หรือมันกระโดดขึ้นบนเรือก็ให้กินมันหรือทิ้งมันลงถังขยะไม่ก็ใช้มันเป็นเหยื่อหันและคุณต้องปล่อยน้ำจากบ่อพักปลาบนเรือออกให้หมดก่อนที่จะขึ้นจากทะเลสาบหรือแม่น้ำ เพราะไข่ปลาคราฟเอเชียอาจจะลอยอยู่ในน้ำได้เคนยาแซนเคิลหัวหน้าหน่วยควบคุมปลาคราฟเอเชียของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรัฐมิเนสโตตากล่าวว่าไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มีประชากรปลาคราฟเอเชียอยู่กี่ตัวในระบบแม่น้ำมิสซิสซิปปีแต่มีการประเมินว่าน่าจะมีจํานวนหลายล้านตัวแซนเคิลบอกว่าคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งนักตกปลาไม่รู้หรอกว่าเราต้องพึ่งพาแผงต้น และมแมลงในบางช่วงของวงจรชีวิตมันซึ่งความตะกัดตะการของปลาต่างถิ่นชนิดนี้กำลังทำลายวงจรเหล่านั้นอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว